นี่คือประกาศบนเครื่องบินที่ลูกเรือทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจและต้องประกาศให้ได้มาบินวันแรกก็ต้องประกาศเป็นแล้วนะคะสำคัญมากๆอยากรู้แล้วว่าเป็นประกาศอะไรก็ไปชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่จูนที่ช่องจูนี่ The High Flyer กันอีกแล้วนะคะในช่วงที่ฟ้าฝนมืดครึ้มกันขนาดนี้นะคะฝนตกทุกวันนะคะในช่วงหน้าฝนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ท้องฟ้าสีเทาฝนเนี่ยพร้อมจะตกลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยลูกเรือทุกคนเวลาไปบินก็จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนได้ทุกเมื่อทีนี้น้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พี่จูนจะมาสอนประกาศอะไรนะคะนั่นก็คือประกาศ turbulence นั่นเองนะคะหรือประกาศเตือนผู้โดยสารนะคะว่าในการเดินทางของเราเนี่ยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองนะคะให้ผู้โดยสารระมัดระวังนั่งรัดเข็มขัดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายไม่ให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะคะเวลาที่เราบินอยู่บนฟ้าเนี่ยนะคะเครื่องบินก็จะบินไปนะคะเวลาที่เจอหมู่เมฆนะคะโดยเฉพาะเมฆสีเทาๆเนี่ยหรือดำเข้มๆเนี่ยนะคะถ้าเลี่ยงได้นักบินของเราก็จะบินเลี่ยงไปไม่บินทะลุเข้าไปในเมฆนั้นนะคะเพราะยิ่งบินเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตเห็นนะคะคนที่เคยนั่งเครื่องบินนะเวลาที่เราเห็นเมฆอยู่ข้างหน้านะคะตอนแรกเครื่องบินเราก็บินอาจจะแบบนิ่งๆอยู่ดีๆเนี่ยแหละค่ะอาจจะมีลมบ้างสายเอียงบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าบนฟ้ามันก็มีลมใช่ไหมคะแต่ว่าพอที่เราเข้าเมฆไปปุ๊บจังหวะที่เราเข้าเมฆปุ๊บเนี่ยค่ะเครื่องเราจะจะสั่นอย่างรุนแรงนะคะจะอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นนักบินก็จะเลี่ยงเส้นทางออกไปอาจจะบินอ้อมบ้างอะไรบ้างอาจจะเสียเวลาบ้างยอมเสียเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันสั่นแรงขนาดนั้นผู้โดยสารบางคนอาจจะตกใจกลัวได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เครื่องขึ้นนี่แหละค่ะจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเมฆเป็นชั้นอยู่นะคะพี่จูนก็ไม่จำศัพท์วิทยาศาสตร์ไม่ได้นะชั้นอะไรก็คือบนฟ้าเนี่ยมันจะมีกลุ่มก้อนเมฆอยู่ขั้นตรงกลางเนี่ยเวลาที่เครื่องขึ้นไปเนี่ยค่ะมันจะต้องทะลุผ่านกลุ่มเมฆนี้ไปก่อนถึงจะทะลุขึ้นไปบนชั้นอากาศด้านบนที่ไม่มีเมฆปกคลุมอยู่ตรงนี้นะคะไอ้จังหวะที่ทะลุผ่านไปเนี่ยเครื่องก็จะแบบโอ้โหเขย่าสั่นมากนะคะจะทะลุเมฆฝนอาจจะแบบเครื่องเอียงเครื่องอะไรแบบมีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบนู่นนี่นั่นมากมายนะคะก็สังเกตได้หลายๆครั้งนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนหรือว่าไปบางประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศจีนหรือว่าไปทางแถบอินเดียช่วงที่เราบินผ่านมหาสมุทรอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิด turbulence เยอะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากๆที่ลูกเรือทุกคนจะต้องท่องจำบทประกาศนี้จนขึ้นใจนะคะต้องจำให้ได้ก็คือเวลาที่เครื่องมันเจอ turbulence เมื่อไหร่เนี่ยใครที่อยู่ใกล้อินเตอร์โฟนนะคะอยู่ใกล้ไมโครโฟนนี่แหละเราบนเครื่องเราเรียกว่าอินเตอร์โฟนนะคะก็คือเราจะหยิบอินเตอร์โฟนนี้ขึ้นมาประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนได้ยินโดยทั่วกันนะคะเตือนให้ผู้โดยสารนั่งรัดเข็มขัดนั่นเองนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นซีเนียร์เป็นตำแหน่งไหนใครก็ได้นะคะใครอยู่ใกล้สุดใครคว้าไมค์ได้เร็วที่สุดคนนั้นต้องรับหน้าที่ไปแล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยนะคะว่าฉันจะต้องคว้าไมค์แล้วเป็นคนประกาศให้ได้ก่อนนะคะก็คือเหมือนจะแยกกันเนี่ยคือมันอยู่ในสัญชาตญาณเลยว่าเราจะต้องรีบประกาศเตือนผู้โดยสารให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้ยินเสียงตึ้งนะคะตึ้งและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดเนี่ยมันสว่างขึ้นนะคะเราก็ดูเลยอ้าวกัปตันแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวมีเทอร์บูลเลสเราต้องรีบประกาศเตือนผู้โดยสารให้รัดเข็มขัดแล้วก็งดใช้ห้องน้ำถ้าเกิดว่าเป็นเทอร์บูลเลสแบบรุนแรงเลยนะคะคือทุกคนลูกเรือทุกคนต้องนั่งรัดเข็มขัดด้วยนะคะงดเซอร์วิสทุกอย่างนั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่งดใช้ห้องน้ำกัปตันเนี่ยก็อาจจะมีการโทรมาแจ้งก่อนนะคะเตือนให้เราเก็บของในกรณีที่เรายังเซอร์วิสไม่เสร็จเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารยังไม่เสร็จเราต้องเก็บของให้เรียบร้อยเก็บคาร์ทให้เรียบร้อยเคลียร์แกลโลแกลลี่นู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยก่อนพร้อมที่จะเตือนผู้โดยสารแล้วก็นั่งรัดเข็มขัดนะคะถ้าเกิดว่ามันฉุกละหุกมากๆมันมาแบบกระทันหันกัปตันอาจจะไม่เห็นจากเรดาร์หรือว่าอาจจะไม่ทันแจ้งเตือนก็จะไซออนเลยนะคะไซออนซิทเบลท์ไซน์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้ลูกเรือประกาศเตือนผู้โดยสารอีกทีนึงค่ะและในไฟล์ที่บินไปประเทศจีนนะคะก็จะมีลูกเรือจีนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าลูกเรือจีนเป็นคนที่จับ
ไม่ได้ก่อนนะคะก็จะประกาศไปเลย3ภาษาถ้าเกิดว่าเป็นลูกเรือคนอื่นที่พูดภาษาจีนไม่ได้ก็ประกาศ2ภาษาไทยกับอังกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกเรือจีนเนี่ยก็จะมาช่วยประกาศภาษาที่3ก็คือภาษาจีนเนี่ยภายหลังนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกเรือส่วนใหญ่นะคะมักจะประกาศภาษาจีนได้นะคะไอ้บทประกาศ Turbulence เนี่ยประกาศเป็นภาษาจีนช่วงก่อนหน้านี้ทางแผนกนะคะแผนกลูกเรือก็มีบทประกาศภาษาจีนที่เป็นแบบคาราโอเกะง่ายๆนะคะแบบสับง่ายๆพูดง่ายๆออกเสียงง่ายๆให้ลูกเรือที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนเนี่ยฝึกพูดนะคะเพราะว่าไฟท์ทั่วไปส่วนใหญ่ยังไงก็มีคนจีนนะคะร้อยละ 99% เลยล่ะมีคนจีนในประเทศไทยยังไงก็มีคนจีนไปโดเมสติกจังหวัดไหนก็เจอคนจีนนะคะแล้วเวลาบินไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็เจอคนจีนตลอดเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็ควรจะฝึกพูดให้เป็นนิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะแต่ก่อนที่พี่จูนจะไปอ่านบทประกาศ Turbulence ทั้ง3ภาษาให้ฟังนะคะพี่จูนจะมาเล่าเคสตัวอย่างก่อนดีกว่าว่าเหตุการณ์ที่พี่จูนเคยเจอแล้วรุนแรงที่สุดที่ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บบนเครื่องนะคะจากการที่เครื่อง Turbulence เจอClear Air Turbulence Clear Air Turbulence อาจจะต่างจาก Turbulence ทั่วไปที่เป็นกลุ่มก้อนเมฆนะคะ Clear Air คือเป็นเหมือนมวลอากาศว่างๆช่วงหนึ่งนะคะที่พอเราบินเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันจะสั่นมากเลยมันมีเหมือนประจุลบประจุบวกมีอะไรสักอย่างนะคะคือนักบินเคยอธิบายให้พี่จูนฟังแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะไม่ได้เรียนสายวิทย์มาอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งละเอียดตรงนี้นะคะใครรู้ละเอียดตรงนี้ก็สามารถช่วยพี่จูนอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเป็น Clear Air Turbulence นะคะบินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เครื่องก็เกิดการเขย่าอย่างรุนแรงนะคะเคสวันนั้นเนี่ยทำให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านที่ไม่ได้นั่งรัดเข็มขัดนะคะเพราะว่าเข้าห้องน้ำไปอ่ะได้รับบาดเจ็บหน้ากระแทกนะคะกับส่วนที่เป็นซิงค์เนี่ยปากแตกเลือดกบปากเลยลูกเรือที่ทำการเซอร์วิสอยู่เข็นคาร์ดอยู่ในกลางเคบินเนี่ยค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะคะลอยขึ้นไปแล้วก็ตัวตกลงมากระแทกพื้นเป็นกันทั้ง4คนเลยนะคะส่วนผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยปลอดภัยดีเพราะว่านั่งอยู่กับที่แล้วรัดเข็มขัดนั่นเองค่ะพี่จุนก็เลยอยากจะเน้นย้ำตรงนี้มากๆคือบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่เคยรู้ถึงอันตรายนะคะของ turbulence ว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็คือมันอาจจะบาดเจ็บบางคนอาจจะบาดเจ็บมากก็ได้คือเคยมีเหมือนกันที่ลูกเรือเนี่ยเจอแบบแรงมากๆนะคะบางคนนะคะบางสายการบินอาจจะเจอรุนแรงกว่านี้อีกนะคะทั้งของตกลงมาทั้งหัวกระแทกพื้นเลือดตกยางออกนะคะหัวแตกแขนหักนู่นนี่นั่นอาจจะรุนแรงถึงเบอร์นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกเรือประกาศนะคะให้รัดเข็มขัดเพราะว่าเราบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยทุกคนก็ควรจะปฏิบัติตามนะคะนั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่จูนจะมาอ่านบทประกาศเตือนผู้โดยสารนะคะว่าเครื่องบินกำลังบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนให้ฟังทั้ง3ภาษาเลยนะคะทั้งไทยอังกฤษและจีนค่ะในเคสนี้จะเป็น severe turbulence นะคะก็คือเป็นแบบรุนแรงนั่นเองนะคะทำให้ลูกเรือจะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวนะคะจนกว่า turbulence จะหายไปก่อนลูกเรือถึงจะกลับมาให้บริการผู้โดยสารใหม่นะคะก็จะเป็นประกาศแจ้งผู้โดยสารทั้งเรื่อง safety แล้วก็ service ด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้กัปตันได้เปิดสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนขอความกรุณาทุกท่านนั่งประจำที่รัดเข็มขัดที่นั่งของท่านให้กระชับและกรุณางดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลานี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยพนักงานต้อนรับจำเป็นต้องงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจนกว่าเครื่องบินจะพ้นเขตสภาพอากาศแปรปรวนขอบคุณค่ะLadies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign due to turbulence. Please return to your seat and fasten your seatbelt. For safety reasons, please refrain from using the lavatory at this time, and we shall be suspending the in-flight service until the turbulence has cleared. Thank you. 女士们、先生们，飞机正在穿越气流，有些颠簸。为了您的安全，洗手间将暂停使用，请您在这位上坐好，系好安全带。同时，我们也将暂停客舱服务。正在用餐的旅客，请担心餐饮烫伤。谢谢。จบแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่า
ในการประกาศ Turbulence ของพี่จูนนะคะน้ำเสียงจะแตกต่างไปจากบทประกาศอื่นๆนะคะในบทประกาศอื่นเนี่ยเราสามารถทำเสียง2ได้นะคะเช่นท่านผู้มีเกียรติคะยินดีต้อนรับสู่สายการบิน Air Asia แต่ว่าการประกาศเตือนผู้โดยสารว่าเราผ่านสภาพอากาศแปรปรวนเราต้องรัดเข็มขัดเนี่ยเราต้องใช้น้ำเสียงที่ loud and clear and firm นะคะก็คือต้องเน้นย้ำให้ชัดเจนน้ำเสียงเราต้องแบบมั่นคงหนักแน่นนะคะท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เรากำลังบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนค่ะประมาณนี้นะคะจะมาบอกว่าท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เรากำลังบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนประกาศแบบนี้ไม่มีใครสนใจฟังนะคะพูดอยู่ในลำคอพูดเสียงซอฟๆเบาๆผู้โดยสารกำลังแบบนอนหลับฟังเพลงดูหนังเล่นเกมทำนู่นทำนี้อยู่ไม่มีใครสนใจฟังเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องประกาศให้ดังนิดนึงนะคะแต่ก็ระมัดระวังเสียงว่าไม่ให้ดุดันจนเกินไปนะคะก็เอาให้ดังนะคะฟังชัดแล้วก็น้ำเสียงนี้แบบหนักแน่นนะคะว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้นะเราต้องการเน้นให้ผู้โดยสารนั่งรัดเข็มขัดนะเงี้ยค่ะแล้วก็งดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดเป็นไฟที่เดินทางไปจีนเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนจีนเขาอาจจะแบบคุยกันเสียงดังเขาอาจจะไม่ได้สนใจฟังเรานะคะบางทีเขาแบบเลือกอยากจะลุกมาใช้ห้องน้ำเขาก็เข้าเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยเพราะฉะนั้นลูกเรือจีนอาจจะเหนื่อยนิดนึงก็ต้องประกาศเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องประกาศย้ำๆๆๆหลายๆรอบนะคะเราสามารถประกาศหลายรอบได้ในกรณีที่กัปตันเนี่ยไซออนนานนะคะเปิดซีทเบลต์ไซออนทิ้งไว้นานๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเมฆจะเคลียร์เมื่อไหร่เลยแล้วก็อาจจะต้องประกาศย้ำผู้โดยสารเรื่อยๆเพราะว่าผู้โดยสารเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าเอ้ยซีทเบลต์ไซมันจะดับหรือยังมันจะเปิดอยู่หรือเปล่าเขาใช้ห้องน้ำได้หรือยังแล้วก็ต้องอาจจะต้องคอยเตือนผู้โดยสารเรื่อยๆนะคะถ้ามีคนเดินมาเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเตือนบริษัทกลับไปนั่งที่แล้วก็รัดเข็มขัดด้วยความสุภาพค่ะปลอนะคะเนื่องจากพี่จูนไม่ได้บินมานานก็เลยเวลาอ่านประกาศบทนี้ให้น้องๆฟังก็ต้องแอบดูโพยนิดนึงนะคะเพื่อความชัวร์นะคะจะได้ไม่ต้องเทคหลายรอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทประกาศบนเครื่องบิน Turbulence วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ได้ฟังประกาศนี้มาแล้วนะคะทั้ง3ภาษาเลยหรือว่าพบเจอ Turbulence แบบไหนมาก็สามารถมาเล่าให้จูนฟังได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย